เชียร์รีดเดอร์ชีวิตดื้อด้วยหนังสือหนึ่งเล่มสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเชียร์รีดเดอร์ชีวิตดื้อด้วยหนังสือหนึ่งเล่มนะคะ EP นี้เรามีแขกรับเชิญมานั่งคุยกันอีกแล้วนะคะเป็นพี่สาวแสนดีของคนทั้งประเทศนะคะหรือหลายๆคนรู้จักในฐานะของกูรูความรักนะคะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่อยากจะคุยมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้มีโอกาสได้เชิญมานั่งคุยกันนะคะสวัสดีพี่อ้อยนภาพรค่ะสวัสดีน้องก๊อฟค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะค่ะกูรูความรักฟังทีไรแล้วขนลุกทุกที เพราะว่าบางทีก็ไม่ได้รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจำนวนแฟนก็น้อยมากจริงๆเดี๋ยววันนี้มารอดูนะคะว่าเรื่องหนังสือที่เราหยิบมาวันนี้ที่พี่อ้อยเลือกมาวันนี้จะเป็นเรื่องความรักหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอะไรกันแน่ใช่ค่ะย้อนกลับไปเริ่มต้นก่อนว่าปกติแขกรับเชิญมาเรามักจะเริ่มถามว่าเริ่มต้นอ่านหนังสือยังไงค่ะพี่อ้อยนะคะมีจุดเริ่มต้นของการ เป็นคนอ่านหนังสือหรือหยิบหนังสือเล่มแรกของตัวเองยังไงค่ะก็ก่อนหน้านั้นก็น่าจะเป็นการอ่านหนังสือเรียนจนกระทั่งมาถึงวัยหนึ่งเขียนหนังสือเล่มแรกในชีวิตคือหลังไม่มีไออุ่นค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะโอ้โหเก่ามากจริงๆต้องไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะแต่ว่าตอนเขียนหลังไม่มีไออุ่นก็จะเขียนจากคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือคือยังไง1สั้นอ่านประโยคสั้นๆแล้วก็ได้ใจความเลยอ่านง่ายอ่านง่ายนะคะปรากฏว่าเล่มแรกนั้นเป็นเล่มที่ประสบความสำเร็จถึงตอนนี้พิมพ์ไป13ครั้งเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อคงมีคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือตัวหนังสือเยอะๆเหมือนพี่อ้อยมั้งแล้วหลังจากหนังสือเล่มแรกออกไปปั๊บก็เลยมีหนังสือเล่มนึงที่มีน้องคุณผู้ฟังส่งมาให้แล้วบอกว่าขอบคุณที่พี่อ้อยเขียนหลังไมมีไออุ่นวันนี้อยากเป็นฝ่ายที่เลือกหนังสือให้พี่อ้อยบ้างเขาก็เลยเลือก Tuesday with Mollyน่ารักจังเลยใช่แล้วหนังสือเล่มนั้นค่ะเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตพี่อ้อยเลยนะวันนี้ตั้งใจเหมือนกันว่าจะเอามาเล่าให้ฟังแต่บังเอิญว่าน้องกอล์ฟบอกว่ามีคนแนะนำไปแล้วค่ะใช่แหละจริงๆ Tuesday with Mollyเนี่ยค่ะก็เป็นหนังสือเล่มแรกๆที่กอล์ฟหยิบอ่านซึ่งมาจากที่พี่อ้อยเนี่ยเป็นคนแนะนำให้อ่านนี่แหละใช่ๆบังเอิญว่าวันนั้นน้องแอรินเอามานั่งคุยด้วยกันไปแล้วนะคะก็พี่อ้อยก็เลยเดี๋ยวหยิบเล่มอื่นๆมาคุยกันดูแปลว่าพี่อ้อยเริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนก่อนนักอ่านค่ะอันนั้นเอาเป็นแค่อยากเขียนก่อนละกันค่ะอย่าถึงเรียกว่านักเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนออกมาเหมือนตัวเองพูดอ่ะคือหลายๆครั้งเวลาที่พูดในรายการแล้วมันมีประโยคนั้นประโยคนี้แล้วพอมันพูดไปแล้วก็มีคนโทรเข้ามาถามว่าเอาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะก็จะช็อตฟิลพี่อ้อยนิดๆว่าอุ้ยแม่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงนะคะว่าคำคมนั้นคืออะไรแล้วบางทีก็จำไม่ได้ด้วยก็คิดว่าเออทำไมเราไม่เขียนสิ่งที่เราพูดหลังไม่มีไออุ่นเลยเป็นหนังสือที่มีคนบอกว่าเวลาที่อ่านเหมือนมีเสียงพี่อ้อยอยู่ที่ข้างหูดูน่ากลัวนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นมันก็คงจะเป็นอารมณ์นั้นแหละว่าอ๋อก็เราเป็นดีเจนี่นะเขียนในสิ่งที่เราพูดจริงๆจากเล่มนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการอ่านหนังสือของพี่อ้อยมาถึงวันนี้ให้โจทย์พี่อ้อยไปว่าเลือกหนังสือสักเล่มที่มาคุยกับคุณผู้ชมในเชียร์รีดเดอร์พี่อ้อยหยิบเล่มไหนมาคะคือจริงๆพี่หยิบมาหลายเล่มแล้วบังเอิญก็ถูกซ้ำไปหมดแล้วอันเล่มนี้ละกันรายการมีเพิ่งไป10กว่า EP เองนะคะแสดงว่าพี่อ่านหนังสือที่ป๊อปมากนะคะเล่มนี้แค่โตไปเป็นคนธรรมดาคือเล่มนี้เนี่ยตอนที่น้องเข้ามาติดต่อเนี่ยนะบอกพี่อ้อยครับอยากให้ลองอ่านหนังสือผมน้องทิงน้องทิงถ้าเป็นไปได้พี่อ้อยช่วยเขียนคำนิยมพี่ก็จะบอกว่างั้นขอพี่อ่านก่อนว่าพี่นิยมไหมเพราะพี่จะไม่เขียนคำนิยมแบบที่พี่ไม่ได้นิยมเท่าไหร่แล้วพอพี่อ่านปั๊บพี่รู้สึกว่าเอาละพี่เขียนค่ะคือพี่ชอบคำว่าแค่โตไปเป็นคนธรรมดาต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่มันเหมาะกับคนเจนนี้จริงๆนะคือคนยุคนึงอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเกิดไปเป็นมนุษย์สิ่งที่น้องต้องตั้งเป้าหมายคือน้องต้องประสบความสำเร็จให้ได้ต้องสำเร็จแล้วแต่ว่าเราจะตั้งความสำเร็จไว้ว่าอะไรเป็นคนดังมีชื่อเสียงทำเงินได้ขนาดนี้ธุรกิจประสบความสำเร็จแต่จริงๆวันนี้โควิดสอนให้เรารู้สึกว่าจริงๆการเป็นคนธรรมดายังยากเลยอะการใช้ชีวิตธรรมดายังยากเลยน้องก๊อฟจำได้ป่ะก่อนหน้านี้ที่เราแบบว่าไม่ได้ใส่หน้ากากอ่ะฉันก็ดูมีชีวิตที่ดีนะตอนนั้นอ่ะแต่พอโควิดปั๊บนึงต้องใส่หน้ากากต้องใส่หน้ากากถึงวันนี้นะคะเรายังต้องป้องกันตัวเองอยู่เลยต้องนั่งห่างกันอยู่นะออกจากบ้านถ้าไม่ใส่หน้ากากเหมือนโป๊ะออกมาฉันยังต้องจับหน้ากากขึ้นมาใส่เลยเพราะฉะนั้นชีวิตธรรมดาของเราอ่ะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วบังเอิญว่าเล่มเนี้ยพอพี่อ้อยอ่านเสร็จปั๊บพี่รู้สึกว่ามันคือวิธีคิดแห่งการใช้ชีวิตทำไมคนเราต้องประสบความสำเร็จในการขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดของยอดเขาทำไมเราไม่สามารถเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมีความสุขแบบไม่เดือดร้อนใครอย่างในส่วนของเล่มอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะความสำเร็จของเราต้องเป็นสิ่งนี้สิเธอต้องทำอันนี้ให้ได้แล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะฉันจะกลายเป็นคนอ่อนด้อยของโลกใบนี้หรือเปล่าบางทีอ่ะค่ะไอ้รางวัลต่างๆนานามากมายเธอต้องประสบความสำเร็จเธอต้องประกวดสิเธอต้องได้อันนั้นเธอต้องได้อันนี้ในที่สุดแล้ววันนี้
มันมีอันนึงในเล่มนี้พี่อ้อยชอบมากที่ประโยคที่เขาบอกว่าจงเป็นจุดเล็กๆบนโลกอันกว้างใหญ่ที่หาความภาคภูมิใจในความเป็นตัวเราได้ทุกวันพี่ชอบประโยคนี้จังคือฉันไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งฉันถึงจะสุขสมหวังมีความสุขเราคุ้นกับคำที่ว่าเราต้องโตไปเป็นคนสำคัญเป็นคนยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ทำอะไรให้ผู้คนจดจำถูกต้องแต่จริงๆแล้วที่สุดมันกลับย้อนกลับให้เราว่าแล้วเรามีความสุขไหมเอาจริงๆถูกต้องจ้ะบางทีค่ะแบบขอบฟ้าไม่มีจริงเนาะไปแตะเส้นนั้นแล้วว่าทำไมเหนื่อยขนาดนี้ว่าน้องที่ร้องเพลงทรงอย่างแบดนะคะพี่อ้อยอ่านคำสัมภาษณ์เขาล่าสุดน้องไฮไฮก็บอกว่าจริงๆเป็นคนมีคนประสบความสำเร็จก็ดีนะครับแต่บังเอิญว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ผมไม่ชอบให้คนหันมามองเยอะๆนึกออกป่ะคือเออพี่รู้สึกว่ามันมีคนที่เป็นอยู่ตรงนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นการเป็นคนธรรมดาที่มีความภาคภูมิใจไม่จำเป็นต้องวิ่งตะกายขึ้นไปถึงจุดที่สูงที่สุดอ่ะเราสามารถเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำไม่ใช่เดินไปไหนปั๊บต้องมีคนหันมามองอันนั้นอาจจะมีความเครียดอีกแบบนึงอีกแบบนึงใช่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าการเป็นคนธรรมดาในทุกวันนี้เป็นเรื่องยากไปซะอย่างนั้นเพราะโลกและสังคมพยายามบอกเราว่าเธอต้องไปข้างหน้าเธอต้องเร็วเธอต้องวิ่งเธอต้องแข่งเธอต้องมีเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นการเป็นคนธรรมดาสักคนที่นั่งอยู่เฉยๆก็เลยถูกตัดสินว่าทำไมอ่ะทำไมเธอทำไมเป็นคนแบบนั้นทำไมเธอไม่ทำอะไรทำไมเธอไร้สาระทำไมเธอเอื่อยเฉื่อยทำไมเธอเกียจคร้านทำไมเธอขี้เกียจทั้งที่แต่ละคนมันมีเส้นทางและวิธีการเดินบนชีวิตที่ต่างกันที่ต่างกันต่างคนต่างมีลู่วิ่งเป็นของตัวเองพอเราไปวิ่งในลู่วิ่งของคนอื่นเราจะต้องรู้สึกว่าลู่วิ่งอันนี้ทำไมใช้ความเร็วผิดปกติทำไมฉันต้องเดินให้เร็วกว่านี้แต่พี่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้ออ้างที่ทำให้เรานั่งเฉยๆแล้วบอกว่านี่ค่ะคนธรรมดาอย่างฉันนะเพียงแต่แค่ในวันที่ทุกคนบ่นว่าโลกอยู่ยากอ่ะเพราะเรากำลังอยู่บนโลกที่เหมือนทุกคนคาดหวังจากเราเรากำลังใช้ชีวิตแบบเป็นความภาคภูมิใจของใครสักคนเช่นเธอต้องเรียนให้จบสิเพราะพ่อแม่จะได้ภาคภูมิใจเข้าใจค่ะว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะคาดหวังแต่ก็เราก็ต้องจำเป็นต้องคาดหวังกับตัวเองเหมือนกันว่าการเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เราก็ต้องมีความสุขนะไม่ใช่พยายามทำในสิ่งที่ฉันไม่เห็นเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะเนี่ยอ่านตั้งแต่ชั้นตัวแรกสารบัญนี่แหละโตไปในเส้นทางของเราถูกต้องค่ะมีบทไหนบ้างไหมคะที่พี่อ้อยรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษอยากฟังพออ่านปั๊บนึงอ่ะมันจะเหมือนกับเราได้คุยกับตัวเองนะแล้วเราก็จะแบบได้ยิ้มกับตัวเองหรือในฐานะที่เป็นคนทำงานกับเรื่องความรักอะค่ะทุกคนพยายามจะมาขอสูตรทำยังไงถึงจะมีรักแท้อย่างเงี้ยโอ้ยตอบยากมากรักแท้คืออะไรก่อนเออหรือถ้ามีสูตรจริงพี่ขายเลยนะรับรองพี่รวยและสิ่งหนึ่งที่พี่มักพูดในรายการเสมอคือน้องวันไหนก็ตามที่น้องรู้สึกว่าคนนี้เป็นรักแท้น้องจะดูแลเขาเป็นแค่ของตายอ้อยหนูทำอะไรก็ได้ค่ะพี่เขาไม่ไปไหนหรอกเขารักหนูจะตายนั่นแหละหนูกำลังดูแลเขาเป็นแค่ของตายมันมีสูตรความรักบางข้อที่ในหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้น่าสนใจเขาบอกว่าฉันหยิบเลยใช่มีคนมักพูดว่าเจอคนที่ใช่เราก็จะไม่ต้องพยายามซึ่งน้องบอกว่าไม่จริงเจอคนที่ใช่เรายิ่งต้องพยายามเออพอเห็นหัวข้อปั๊บพี่ก็เปิดอ่านเลยว่าเขาพูดถึงมุมอะไรซึ่งก็จริงคนเราไม่มีทางบอกมาบอกว่าเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันติดทุกคู่พยายามจะจิ๊กซอต่อให้ติดทั้งนั้นแม้ว่าฉันจะง้างเข้าไปง้างอีกนิดนึงสิเฮ้ยมันยังไม่ได้ฉันก็เหล่าตัวเองเต็มที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนึงด้วยค่ะเวลาที่เราเจอคนที่ใช่เรายิ่งต้องพยายามรักษาเขาเอาไว้ให้ดีที่สุดอย่าบอกว่าเจอคนที่ใช่แล้วไม่ต้องพยายามไม่จริงการเจอคนคนหนึ่งที่ใช่ใช่เนี่ยว่ายากแล้วนะคะการรักษาคนคนนั้นยากกว่ายากกว่าเออพี่เลยรู้สึกว่ามุมนี้เป็นมุมที่ดีหรือวิธีคิดในการใช้ชีวิตบางอย่างบางคนนะคะชอบด้อยค่าตัวเองเขาบอกว่าให้พูดกับตัวเองอย่าพูดกับตัวเองแบบที่เราไม่พูดคำนี้กับคนอื่นแน่ๆเออพอพี่ได้ประโยคนี้ปั๊บอะไรวะอย่าพูดกับตัวเองในประโยคที่เราจะไม่พูดกับคนอื่นแน่ๆเช่นสมมติบางทีบางชีวิตบางช่วงมันแบบเออวันนี้ฉันพังอะเราคงไม่ต้องพูดกับตัวเองว่าชีวิตแกมันห่วยเพราะเราไม่มีทางพูดประโยคนี้กับคนอื่นชีวิตเธอห่วยมากแล้วรู้ตัวไหมเอาถ้าเธอไม่พูดกับคนอื่นก็อย่าพูดแบบนี้กับตัวเองมันจะยิ่งด้อยค่าตัวเองลงไปอีกอ่ะถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเกรงใจหรือให้เกียรติคนอื่นค่ะก็ต้องเกรงใจให้เกียรติตัวเองด้วยเหมือนกันมันคือวิธีการแสดงออกในการรักตัวเองแบบนึงใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วหนังสือความรักพี่มั่นใจว่าทั่วโลกคือหนังสือแห่งความรักตัวเองมันคือวิธีคิดให้กับชีวิตในวันที่สิ่งรอบตัวมันมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ชอบหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ชื่อแค่โตไปเป็นคนธรรมดาก็พอแล้วอย่าเพิ่งคาดหวังว่าฉันต้องสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาพี่อ้อยเป็นวิทยากรนะคะพี่อ้อยอาจจะต่างจากโค้ช
ที่จะต้องเป็นคนที่เป็นไลฟ์โค้ชอะไรพี่ไม่ใช่เลยค่ะพี่เป็นดีเจคนนึงแต่พี่รู้สึกว่าบางเรื่องมันทำให้เราตะเกียกตะกายเยอะเกินไปเช่นก็อย่ามายืนนั่งอ่อนแอแบบนี้นะเธอจะต้องลุกขึ้นมาค่ะปลุกพลังในตัวเองค่ะแต่ในมุมพี่ว่ามีความรู้สึกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงมันก็ดีอะแต่ฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนอันนั้นมันจะทำให้เรามีพลังในการก้าวต่อไปอะเธอต้องมีเงินเก็บ10ล้านสิเอาแค่เดือนนี้ไม่ติดลบก่อนค่ะทุกคน ก่อนที่เราจะพุ่งตัวไปสู่10ล้านนั้นน่ะเอาแค่ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนก่อนค่ะทุกคนฝันให้ใกล้ไปให้ได้ก่อน พี่ว่าหนังสือเล่มนี้มันจะบอกเราแบบนั้นเป็นคนธรรมดาก็ไม่ได้แย่ ขอแค่ให้มีความสุขชอบวันนี้เลยเป็นคนธรรมดาก็ไม่ได้แย่ขอแค่มีความสุขทั้งนั้นถามพี่อ้อยอีกอันนึงแค่โตไปเป็นคนธรรมดาพี่อ้อยคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเหมาะกับใครคะพี่ว่าเหมาะกับทุกคนที่อยู่ในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เจนนี้ด้วยนะเราอาจจะเป็นคนเจนอื่นก็ได้แต่มาอยู่ในวันนี้บางทีมันต้องมีการเปิดรับนะคะพี่พูดเสมอว่าเรียนจบเราอย่าสิ้นสุดการเรียนรู้เราเปลี่ยนครูไปเรื่อยๆแต่ละยุคสมัยก็เป็นครูเรามานั่งดูอ๋อยุคนี้เขาไม่ต้องทำผมตามระเบียบวินัยของโรงเรียนแล้วว่าตอนโรงเรียนศึกษานารีที่พี่อ้อยเรียนมาตอนนั้นผมม้ายังมีไม่ได้เลยน้องก๊อฟแต่พี่อ้อยก็แอบครูตลอดนะคะคุณครูคงจะอาจจะไม่รู้ก็ทาป้ายเจลกันไปมันก็มาถึงยุคที่เราต้องตั้งคำถามแล้วว่าเอ้าเหรอถ้าทำผมผิดระเบียบแล้วทำให้การเรียนเราแย่ตรงไหนจนกระทั่งวันนี้กฎระเบียบหลายอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าตั้งแต่นี้สุดแท้แต่โรงเรียนกับผู้ปกครองคุยกันเรื่องทรงผมแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่ให้ว่าวันไหนก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งไปข้างหน้าจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะวิ่งไปที่ปลายทางตรงไหนหรือการต้องปีนขึ้นสู่ที่สูงตลอดเวลาจนลืมไปว่าพื้นที่ราบอย่างเราก็มีความสุขได้จงหยิบหนังสือเล่มนี้เข้าไปอ่านค่ะแค่โตไปเป็นคนธรรมดาขอให้เป็นคนธรรมดาที่มีความสุขเพราะบางทีคนที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดอาจจะไม่มีความสุขเท่าคนธรรมดาบางคนก็ได้แต่อย่าเอาเป็นข้ออ้างในการที่ไม่ทำอะไรสักอย่างขี้เกียจเหนื่อยนี่ไงคะแค่เป็นคนธรรมดาที่มีความสุขแต่ถ้าเราเริ่มทำให้คนอื่นทุกข์เราต้องหันกลับมามองว่าเอ๊ะความสุขของเรากำลังเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะบางทีมันเป็นเส้นบางๆระหว่างเป็นคนธรรมดากับเป็นคนขี้เกียจนะคะใช่ใช่ต้องแยกให้ออกด้วยนิดนึงนะคะ นั่นก็คือแค่โตไปเป็นคนธรรมดาวันนี้เจอนั่นเขียนนะคะของสำนักพิมพ์อาร์ไรท์1988นะคะเล่มนี้ที่วันนี้พี่อ้อยนภาพรหยิบมาแนะนำให้เราได้ลองอ่านกันดูนะคะขอบคุณพี่อ้อยที่วันนี้มานั่งคุยกันสนุกสนานมีอะไรพี่อ้อยจะมีงานอะไรอื่นๆให้ติดตามได้อีกไหมคะช่วงนี้หนังสือวิทยุหนังสือก็ตอนนี้มีส่งกอดแน่นๆให้นะพิมพ์ครั้งที่2แล้วตอนหลังไม่มีไออุ่นพิมพ์13ครั้งพี่ดีใจมากและตกใจมากแต่จริงๆพี่ว่าณปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่2พี่ตกใจมากกว่าเพราะว่าวันนี้คนอ่านหนังสือจากหลายสิ่งหลายอย่างใช่อ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆมาน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็ความประทับใจอันนึงคืออยู่ๆพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าทุกคนอยากได้ลายเซ็นพี่ก็เลยให้หลายคนเนี่ยมาจองหนังสือกับพี่อ้อยพี่ไม่ได้เซ็นให้อย่างเดียวแล้วพี่จะเขียนถึงสิ่งที่เขาอยากจะบอกคนรับอันนี้ฝากแล้วกันว่าเข้าไปใน IG พี่อ้อยได้ DJAOY นะคะรายการอื่นๆก็ยังทำ Green Wave ค่ะจัด Club Friday จัด Club Friday Show แล้วก็ล่าสุดจะเป็น Club Friday Friday ค่ะกับน้องก๊อตจิทุกวันพฤหัสค่ะใช่ก็เพื่อฝากติดตามผลงานอื่นๆของพี่อ้อยนะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวไว้ชวนมานั่งคุยกันใหม่ถ้าพี่อ้อยมีหนังสือน่ารักอีกหลายเล่มมาแนะนำให้อ่านเพราะจริงๆหลังไมค์ไม่ได้มีไออุ่นนะคะมีเราที่แนะนำเรื่องหนังสืออ่านต่างๆนานากันอยู่เรื่อยๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ติดตามนะคะ Cheer Reader ชีวิตดื้อๆด้วยหนังสือ1เล่มนะคะได้ทุกวันพุธเว้นพุธนะคะทาง YouTube Facebook นะคะ Podcast เทยเที่ยวไทย and Friend นะคะแล้วก็ SoundCloud Spotify Apple Music ติดตามได้หมดเลยค่ะเผื่อว่าหน้าเราสวยไม่พอฟังแต่เสียงเอาไปทำพอดแคสต์ได้ตามสะดวกยินดีไม่ได้พอดแคสต์ยอดสูงมาก ต้องของพี่อ้อยนะคะ ขอย้ายงั้นขอย้ายไปตรงนู้นดีกว่า นะคะแล้วฝากติดตามเชียร์ลีดเดอร์ชีวิตดื้อๆด้วยหนังสือ1เล่มวันนี้ก๊อฟกับพี่อ้อยไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เชียร์ลีดเดอร์ชีวิตดื้อๆด้วยหนังสือ1เล่ม